ไหนไหนไหนคนไหนน้องปายไหนไหนไหนน้องปายตบให้พี่ดูหน่อยสิน้องปายไหนไหนเซตให้เธอเลยปั้นปั้นหน่อยน้องปายเทคโอ้สูงมากโอ้โอ้สูงไปไหนเนี่ย1เลยให้กับน้องปายแล้วก็แก๊งสาวทีมชาติไทยก่อนนะครับแคปหมูบอกวันนี้หนูสบายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องทำคลิปไฮไลท์หนูนะเพราะหนูปล่อยให้น้องปายเขาเล่นแล้วก็น้องเปียโนก็บอกน้องไม่เล่นหรอกวันนี้ปั้นเพื่อนอย่างเดียว1เลยให้กับพวกเธอก่อนนะครับพ่อแม่ครับถ้าใครรวยมากเนี่ยบริจาคค่าข้าวมื้อเย็นกับผมด้วยนะครับ thank you ขอบคุณด้านล่างฉลองชัยชนะให้ผมด้วย5บาท10บาทสะสมไปกินข้าวหมูกรอบฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับตึตึเด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 วันนี้เนี่ยฮอนมีความสุขนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเราเนี่ยเล่นสบายมากนะครับแถมยังได้ลองสูตรใหม่ๆเนี่ยเยอะมากแต่ก็กักแผนนิดนึงครับสูตรยากๆเนี่ยจะไม่ลองนะครับเพราะว่าวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับเปลี่ยนตัวจากชุดชิงแชมป์อาเซียนยกทีมครับงงกับหัวแก่ๆเลยครับว่าโอ้โหสตาฟโค้ชเนี่ยเจ้าแห่งเทคนิคมากนะครับพ่อแม่ครับแค่ก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งเทคนิคแล้วครับกลุ่มสตาฟทางสมาคมนะครับให้นักตบสาวทีมชาติไทยนะครับถืออะไรไปในมือคุณกลัวทีมชาติมาเก๊าเป็นลมอ่ะแล้วแจกหงทองยาดมแล้วกันนี่ครับแจกยาดมนะครับเอาไปดมก่อนเริ่มเกมนะคะนักตบมาเก๊าเดี๋ยวคุณจะเป็นลมพวกเราเล่นหนักมากเดี๋ยวเหนื่อยค่ะเสียงของน้องปายจะเป็นแบบนี้แล้วมั้งครับเดาเอานะครับแหมวันนี้เนี่ยลองแผนเยอะมากลองตัวผู้เล่นเนี่ยทุกตำแหน่งดีกว่าครับโอ้ผัดกันเล่นให้เสียแรงน้อยที่สุดเพื่อทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยสวัสดิภาพและก็ความฟิตเต็มประหลอดนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปั้นน้องปายแล้วก็ทำแผนให้มันลงตัวนะครับวันนี้ปายเนี่ยได้ลงมาเพื่ออย่างแรกคือทำแต้มให้ได้ก่อนนะครับอันดับที่2คือบล็อกให้ได้นะครับคือหลักๆเนี่ยคือการบล็อกนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งในการช่วยเกมรับเพื่อนๆนะครับทั้งตอนที่ตัวเองเป็นตัวบล็อกแล้วก็เป็นทั้งตอนที่ตัวเองเนี่ยยืนแนวบล็อกร่วมกับเพื่อนๆนะครับนี่ครับแคปหมูก็ลงตัวจริงนะครับแล้วมีใครอีกครับโหวันนี้เนี่ยคนดูเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับพ่อแม่ครับขนาดแค่ช่วงแรกนะครับแล้วเล่นกันได้สนุกมากครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เจอกับอุซเบกิสถานนะครับเพื่อแย่งอันดับ1กันนะครับสนุกแน่นี่ครับกัปตันทีมของเราครับมาจากสงขลานะครับอะไรน้องทอนชื่ออะไรละที่ลงท้ายด้วยทอน จำชื่อไม่ได้บางคนเนี่ยจำได้เฉพาะชื่อเล่นบางคนเนี่ยจำได้เฉพาะชื่อจริงบางคนเนี่ยจำได้เฉพาะชื่อหลังสุดของแกนะครับวันนี้ไทยนะครับรัวเสิร์ฟเอ็ดกันเยอะมากเลยนะครับขนาดนี่ครับอาทิตยาครับหรือสาวฮิปฮอปบอยของท่านเองเป็นเงินพี่นี่อาทิตยาเองค่ะพี่เป็นไงคะนี่ค่ะถ้าตัวเธอแข็งเนี่ยเธอมีทางรับลูกเสิร์ฟฉันได้อยู่แล้วคือน้องปายนี่เนี่ยลงสนามตั้งแต่เซตแรกนะครับยันเซตที่3เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วครับยืนนานเกินไปครับแหมดูเสิร์ฟอีกทีนึงนะครับโขเข้าใจเลยครับว่าทำไมปายเนี่ยถึงไม่เข้ากับรูปแบบการเล่นของทีมนี้ครับเพราะเธอเนี่ยยังช้าอยู่นะครับแล้วการเคลื่อนไหวซ้ายขวาหน้าหลังเธอเนี่ยครับสไลด์ตัวช้าครับส่วนไอ้ทีม U18 ชุดนี้เนี่ยครับเป็นบอลเร็ว 100% แล้วเหมือนกับว่าจะปั้นให้เป็นบอลเร็วเวอร์ชั่นใหม่มากกว่าทีมชุดใหญ่อีกนะครับเป็นบอลเร็วบวกกับทีมเวิร์คอีกนะครับที่จะสร้างสควอดผู้เล่นเนี่ยให้ได้13 14คน15คนในที่แกตั้งเป้าไว้นั่นแหละครับไม่ใช่ผู้เล่นแค่ดีแค่ 3-4 คนเหมือนกับสมัยก่อนนะครับแต่อย่าเก่งเกินไปแต่ทีมเวิร์คเนี่ยต้องดีที่สุดครับวันนี้ครับดูนะครับดูลูกของน้องเปียโนสักลูกนึงนะครับว่าบอลเร็วเนี่ยมันเร็วกันขนาดไหนนะครับนี่ครับนี่น้องซันวานะครับหรือน้องก๊กน้ำนั่นเองครับซันวานะครับเสิร์ฟไปลูกนี้เอาครับโหมาเก๊าเนี่ยคนแค่ 2-3 ล้านคนแค่นั้นครับตั้งทีมโมเล่ได้เธอทำอะไรอ่ะเธอเซตบอลอะไรของเธอนั่นครับแล้วน้องกนกพรเซตมาบอลเร็วครับขนาดเซตเตอร์ยังเปลี่ยนคิดดูแล้วกันนะครับนี่ครับเปียโนเนี่ยเล่นกับเซตเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการมีทีมชาติไทยที่มีเซตเตอร์หลากหลายแบบนี้นะครับทำไมเขาจับทางเรายากขึ้นเพราะเป็นตัวเริ่มต้นการบุกนะครับแม้ปัญหาของเซตเตอร์ไทยตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเซตเตอร์ตัวหลักทีมชาติเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวซึ่งทำให้แบกภาระของร่างกายมากเกินไปครับแล้วพอแบกมากเกินไปเนี่ยรวมถึงเรื่องของแผนการเล่นนะครับมันก็เรียนแผนได้จำกัดแล้วครับเพราะคนคนเดียวเนี่ยจะเรียนแผนได้กี่แผนแล้วครับที่จะจดจำได้ครับนี่ครับพ่อแม่ครับ
วันนี้อย่างที่ผมบอกมานะครับพ่อแม่ครับน้องปายเนี่ยไม่ได้ลงมาเพื่อการทำแต้มเป็นหลักนะครับช่วงแรกเนี่ยโดนกระแสโซเชียลทางฝั่งช่องแชทด้านขวาของทาง YouTube TVA ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยแม้แซะน้องแกก็โอ้ยตัวใหญ่เล่นไม่เห็นดีเลยตบไม่ได้เลยพอเขาเอาตัวใหญ่มาปั้นเนี่ยมันก็บ่นอีกพอไม่มาปั้นเนี่ยมันก็บ่นอีกกลุ่มนี้บ่นไอ้กลุ่มนู้นบ่นพอบางคนเนี่ยเปลี่ยนคำบ่นครับอุ้ยทำไมไม่เอามาเลยพอเขามาลงปุ๊บเล่นไม่ได้เลยแบบนี้ต้องไปมันเรื่องมากครับคือทางสมาคมเนี่ยหมายมั่นปั้นมือแล้วครับว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางนักกีฬาสาวทีมชาติไทยครับรวมถึงความคล่องตัวด้วยนะครับถ้าน้องปายังเล่นกับคนตัวเล็กแบบนี้เนี่ยความเร็วต้องมีนะครับถึงจะพัฒนาได้แต่ถ้าเธอเนี่ยเล่นลูกโครงสร้างเยอะๆเนี่ยครับการพัฒนาของเธอเนี่ยอาจจะหยุดนิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเล่นกับทีมเล็กแบบนี้เนี่ยยังไงสุดท้ายถ้าเกมลุกเนี่ยน้องแกก็ต้องเล่นบอลเร็วให้ได้บ้างครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าการยืนเกมรับของแกเป็นไงครับนี่เราเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวดูครับการยืนเกมรับของน้องปายนะครับพ่อแม่ครับนี่ครับวันนี้เนี่ยหลายคนเล่นได้ดีกว่ามาตรฐานนะครับแต่ไม่ได้มีสูตรอะไรที่โค้ชเนี่ยฟิกเป็นพิเศษแต่ต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอนะครับมาเก๊าก็นี่ครับอันเดอร์มามือไม้แข็งมากครับเซตเตอร์เขาเนี่ยตบไปลูกนี้รับบอลได้ครับแต่กึ่งๆกักๆนิดนึงแล้วลิโบโร่ของเราวิ่งไปรับบอลครับแต่ขวางน้องปายวิ่งเข้าหาคือน้องปายเนี่ยพอจะตีลูกทีนึงเนี่ยแกยิ้มปากกว้างไงเลยครับเห็นฟันมาแต่ไกลเลยครับพ่อแม่ครับถ้าไม่รู้ว่าการเล่นของแกเนี่ยดูยังไงก็รู้ว่ามีความสุขครับจะไปกดดันเด็กมันมากเลยครับเพราะทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันซุปเปอร์ของการลองตัวผู้เล่นแล้วลูกนี้อทิตยาบล็อกไปได้ครับไอ้หนุ่มฮิปฮอปบอยของผมเองแหละครับพ่อแม่ครับโอ้ร่างกายของถ้าเทียบร่างกายของ2คนนี่นะครับพ่อแม่ครับทั้งอทิตยาแล้วก็ทั้งของน้องปายนะครับโอ้โหอทิตยาเนี่ยครับแกเนี่ยร่างกายโคตรดีครับทั้งจังหวะการตบเนี่ยถ้าดูตอนคลิปแกซ้อมเนี่ยปังโอ้โหคือร่างกายเนี่ยดีมากแล้วจังหวะจากโคนเนี่ยดีมากจังหวะการเคลื่อนที่ร่างกายยอดเยี่ยมครับจังหวะการมองลูกบอลเพื่อเข้าหาลูกบอลเนี่ยกะแล้วตรงตำแหน่งป๊อกเลยนะครับแต่น้องปายเนี่ยยังเรื่องของการคำนวณการเข้าถึงลูกบอลเนี่ยยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่ครับถ้าพูดกันตามตรงแบบนี้ครับที่ผมเห็นด้วยตาในการแข่งขันนะครับคือทีมเวิร์กเนี่ยปั้นแกแล้วครับแต่อยู่ที่จังหวะส่วนตัวเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าของการเคลื่อนที่ตอนนี้เนี่ยครับยังดูไม่ลื่นไหลครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับมาดูกันดีกว่าครับว่าพอขึ้นบล็อกกับเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นภาพยังไงนะครับคนสูง185ขึ้นบล็อกคู่กับคน192นะครับไอ้น้องอีกคนนึงที่ผูกจุกเนี่ยจำชื่อน้องแกไม่ได้สิตัวสำรองของแคปหมูนะครับที่ลงมาแทนแคปหมูครับนี่ครับนั่นครับมาแล้วครับน้องปายเนี่ยจะยืนหัวเสาตลอดเพราะว่าเคลื่อนที่ไม่ดีเท่าไหร่ยืนกลางไม่ได้ครับเคลื่อนที่ซ้ายขวาไม่ได้แล้วบล็อกไปจังๆครับช่วยปิดมุมบล็อกมุมในให้เพื่อนนะครับแล้วดูครับกระโดดเทคตัวตบปึ๊บก็ต้องตบฉีกอยู่ดีแล้วครับเพราะว่าเจอน้องปายเนี่ยบังมุมตรงเอาไว้นะครับมุมตรงเนี่ยตบง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าตบมุมฉีกไปเนี่ยจะฉีกซ้ายหรือฉีกขวาเนี่ยครับมันก็ควบคุมยากแล้วก็มือเนี่ยเงื้อมาทะลุเน็ตไปอีกโอ้ยแถมทีมชาติและดูตัวตบครับน่าจะแค่158แล้วมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเตี้ยสุดเนี่ยสูงสุดของเขาเนี่ย173นะครับห่างกับเราเนี่ย20เซนนะครับตัวสูงสุดของเขากับตัวสูงสุดของเรานะครับนี่อทิตยาผมชอบเธอมากอันนี้จริงเนี่ยผมชอบอทิตยามากเพราะแววตาเธอเนี่ยขึงขังเหลือเกินดูแล้วหล่อ เธอมีความหล่อและความเท่ผมชอบแหมวันนี้มีผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับกลุ่มตัวจริงนะครับใครเนี่ยรู้กันอยู่ดีครับกลุ่มน้องเพียว2ผมเนี่ยถูกนั่งมานั่งสำรองนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บนะครับแต่ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปดูลูกเกมรับสวยๆแล้วก็ลูกที่เล่นกันแบบธรรมดากันดีกว่าครับแต่น้องปายเนี่ยตบยังไงตบจังๆเนี่ยเป็นยังไงมาดูครับเอาครับนี่คือน้องปายเสิร์ฟเองนะครับพ่อแม่ครับเสิร์ฟเองแล้วจี้ลิโบโร่นะครับลิโบโร่เสร็จเซตเตอร์เซตไปลูกนี้ครับแล้วตบข้ามมาเอาครับรับบอลแรกไว้ได้ครับแล้วเข้าจุดด้วยนะครับทำให้เซตออกมาแล้วไปที่3เมตรครับ3เมตรตบติดเน็ตครับนี่คือลูกแรกครับนี่คือจังหวะแรกที่น้องปายเนี่ยได้ตบในชีวิตของแกในการเล่นทีมชาติไทยครับพ่อแม่ครับลูกแรกมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองครับพ่อแม่ครับโอ้โหแหม
ตบจังๆครับจังๆคือติดจังๆครับพ่อแม่ครับแต่ลูกแรกที่เป็นแต้มเนี่ยผมเปิดเอาไว้ในต้นคลิปแล้วครับเมื่อกี้คือลูกแรกที่เธอได้ตบนะครับสำน้องปายแต่นี่คือลูกแรกที่เธอได้แต้มครับนี่ครับอ่ะตบลูกได้ลูกแรกปึ๊บโอ้โหนี่คือลูกแรกของเธอครับพ่อแม่ครับตบไปอย่างสวยงามครับนี่ครับทุกคนให้กำลังใจเธอหมดแล้วครับรวมถึงน้องแคปหมูด้วยครับที่วันนี้เนี่ยแทบไม่ลงสนามเลยนะครับลงช่วงแรกแป๊บนึงครับเพื่อจะลองดูฟอร์มทีมนะครับว่าทีมเป็นยังไงนะครับและดูครับลูกที่แคบหมูที่น้องปลายตบอีกสักลูกนึงนะครับนี่ครับน้องตอนนี้เนี่ยใครเสิร์ฟเดี๋ยวดูหน้าแป๊บแคบหมูเสิร์ฟครับตบอัดนะครับแต่ดูจังหวะการเทคตัวตบของเธอเนี่ยยังดูไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องปลายนะครับรับไปลูกนี้ครับโครงสร้างไหมอ๋อลูกนี้มาเก๊าเนี่ยแค่จะทำให้บอลเนี่ยครับลงจังหวะกันเนี่ยก็ยากแล้วแหละครับและนี่แก้บอลผ่านมาก่อนนะครับลิโบโร่แล้วก็ขอรับครับเป็นบอลแรกเบอร์2เป็นเซตเตอร์แล้วก็เบอร์3เป็นน้องปายแต่ดูจังหวะการวางเท้านะครับทำให้ต้องกระโดดเอียงตัวนะครับคือจังหวะทีมเวิร์คกับเพื่อนเนี่ยยังไม่ชัดเจนดูนะครับเธอเนี่ยวิ่งไปทางด้านขวาของเรานะครับแล้วต้องกระโดดเอียงด้านซ้ายครับเพราะว่าการคำนวณเนี่ยการคำนวณลูกบอลเนี่ยในการวิ่งเข้าหาทิศทางของเธอเนี่ยครับมันผิดนั่นเองครับทำให้ตอนตบเนี่ยมันแต่เธอจะตั้งใจเทคตัวให้มันเอียงแบบนี้ก็เป็นได้ครับเป็นการกระโดดเป็นการวิ่งหลอกตำแหน่งการตบนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่จังหวะลูกนี้เนี่ยผู้บรรยายภาษาไทยบอกเลยครับว่าต้องเพิ่มพลังในการตบเพราะว่าดูแล้วมันแป๊กครับพ่อแม่ครับแป๊กแบบโดนนิ้วก้อยครับแต่ก็ยังเป็นแต้มนี่เพราะเธอเนี่ยโครงสร้างมากแล้วดูมือเธอสะบัดนะครับดูให้ดีๆเนี่ยโหผมนี่เป็นนักวิเคราะห์เกินไปละเดี๋ยวพ่อแม่จะเครียดเกินไปจะไม่เป็นไรครับดูไปก่อนครับนี่คือแต่เธอเนี่ยถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีครับตบไปปุ๊บแล้วดูมือนะครับมือเนี่ยมันดูไม่ใช่ทิศทางที่ควรจะเป็นแบบนั้นครับก็คือท่าผิดนั่นเองครับแต่มีลูกที่น่ายินดีนะครับพ่อแม่ครับวันนี้เนี่ยน้องปายของเราเนี่ยครับทำแต้มเนี่ยด้วยการเสิร์ฟเอสด้วยนะครับใครไม่เชื่อว่าเธอเสิร์ฟเอสได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวขอหาคลิปก่อนแหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอสของน้องปายให้ดูนะครับพ่อแม่ครับไหนนี่มาแล้วนี่คือน้องปายเสิร์ฟเอสประปิดเซตที่2นะครับพ่อแม่ครับผมจับภาพไว้ทันครับเธอดูมีสมาธิมากเดี๋ยวก่อนดูเธอเสิร์ฟเดี๋ยวพอกล้องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยดูปากเธอให้ดีนะครับกล้องไปใกล้ๆเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเธอยิ้มครับเสิร์ฟเสร็จปุ๊บเธอยิ้มครับยิ้มเหมือนเธอรู้แล้วเธอดีใจครับเสิร์ฟเอสเพื่อปิดเซต2ไปได้ครับโอ้โหนี่ครับพ่อแม่ครับคือความฮาของวอลเลย์บอลในวันนี้นะครับพ่อแม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับอันนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ